ครับวันที่ผมเดินทางมาที่วัดบางพีใหญ่ในนะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับแต่ปริมาณรถนี่เยอะมากเลยครับผมหาที่จอดแทบไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าผู้คนนี่มีจิตศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อโตอย่างมากเลยนะครับนี่ผมคิดภาพไม่ออกเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถจะเยอะแค่ไหนภายในพื้นที่วัดนะครับก็จะมีร้านค้ามากมายนะครับยังไงก็อุดหนุนกันแล้วกันนะครับวันที่ผมเดินทางมานี่เป็นวันศุกร์นะครับแต่ผู้คนก็เดินทางมาผมว่าก็คึกคักอยู่นะครับตัวนี้เป็นวิหารหลวงพ่อโตนะครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานรอบๆพระวิหารหลวงพ่อโตนะครับมีหลายองค์มากเลยครับครับว่าตรงนี้เป็นองค์พ่อโตนะครับก็ผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะมาทำการปิดทองได้นะครับครับนอกจากจะประดิษฐานหลวงพ่อโตนะครับไว้อยู่นะครับก็จะมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับซึ่งเป็นองค์จำลองนะครับอาตมาเป็นพี่องค์โตส่วนด้านตรงนู้นนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรเป็นองค์จำลองเช่นกันนะครับก็เป็นน้องคนรองนะครับอาตมาเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนหลวงพ่อโตนี่เป็นน้ององค์เล็กนะครับพลังศรัทธานี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับผู้คนเดินทางมาวัดแห่งนี้ครับเยอะเยอะมากตรงนี้เป็นอ่างน้ำมนต์หน้าพระอุโบสถนะครับหลวงพ่อโตครับภายในพื้นที่วัดก็จะมีร้านค้ามากมายนะครับตั้งไล่เลี่ยไปบริเวณริมคลองนะครับมาวัดนี้แล้วก็ได้เลือกซื้อของด้วยครับของอร่อยอร่อยก็มีของที่ระลึกก็เยอะ